สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5 m i n u t e ิปตัวนิ่วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเหรียญคริปตเคอเรนซีกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตพาไปดูที่ตัวตลาดของเว็บไซต์ Coin Market Cap ก่อนละกันนะฮะว่าเช้านี้ตลาดเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ถ้าถ้าเราดูเนาะสำหรับตัว24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ าราคาตัว Bitcoin คงไม่ได้ลดลงไปมากกว่าน,นี้แล้วเนะวาะก็อยู่ที่ประมาณกัเกือบ5ห0 0 0มื่นนะครับผมสี่หมือน,ป,นปลายๆนะแต่ก็ยังค่อนข้างแดงอยู่เนาะโดยเฉพาะตัว BNB นะครับหรือว่าบ n แ n น e c คอยนะถ้าเราดูเมื่อคืนเนี่ยราคามันตกไปแบบ500เลยนะครับผมแล้วก็พุ่งขึ้นมานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเพราะอะไรนะครับผมผมเห็นทาง Twitter ของคุณซีซีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นฝัดนะครับผมหรือว่าเป็นข้อมูลอะไรที่ทําให้คนกลัวนะครับก็ ยังไงอย่าเพิ่งแพนิกไปนอกาสำหรับตลาดช่วงนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับผมในขณะที่เหรียญหลายๆเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะตกลงเยอะทั้งเกือบทั้งกระดานนอกจาเมื่อวานนี้นะครับผมแต่ก็จะมีบางเหรียญที่เติบโตเป็น10%นะยกตัวอย่างเช่นโดรยคอยแล้วก็ ทาง ADA นะครับผมดูว่า Cardano เนาะ Cardano เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็ทำออทําไฮไปเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกว่าจะถึง2เลยมั้งหรือว่าหนึ่งหยกว่านี่แหละฮะอันนี้ก็เริ่มปรับตัวลงมานิดนึงเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ถือเหรียญ ADA นะครับผมโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวกันบ้างนะครับผมอยู่ที่คุณอีลอนมาต์นะเขาได้ทวิตเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วนะเขาบอกว่าโดสเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังทํางานร่วมกับทางโดสเด็บนะครับผมที่จะพัฒนาในเรื่องของระบบในการทำทรรรราาาานนนนนนนซคคคคคคชััััะะะะบบบบผมมขขอออออองยทีีีีุ้้้ณลพเเก็ไดต น้าบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ใช้ในการทำทราเซชั่นนะครับผมแต่ใช้ในการที่จะซีเคียวเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าใช้ในการอารมณ์เหมือนบิตคอยน์เลยครับที่จะเป็น proof of work นะคือดอสเนี่ยเป็น proof of work นะครับผมเื่อใครไม่รู้นะก็เหมือนบิตคอยน์นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็ใช้ เครื่องเนี่ยในการที่จะสีเขียวระบบด้วยนะครับผมแต่มันก็ยังไงก็คงที่จะต้องกินไฟเนาะก็ไม่รู้ว่าทางคุณนิรอนมาร์เนี่ยเขาจะอินพุสไปในทางทิศทางไหนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะแต่มันก็มีคนมาสอบถามต่อนะคุณฮามัดนะครับผมฮามัดดานะเขาก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าดอสเนี่ยมันไม่ได้มีแม็กซ์สปายนะหรือว่ามันไม่ได้ลิมิตสปายเหมือนทางบิตคอยนนะครับผมมันก็เลยทําให้ตัวแฮชเลดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับผมทําให้มันสามารถที่จะคีฟตัว มันก็นเลยสามารถที่จะทำให้ตัวกระแสไฟฟ้าหรือว่าตัวการกินไฟเนี่ยลดน้อยลงกว่าตัวบิตคอยนะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะว่าพอใช้งานจริงๆแล้วหรือว่าใช้งานเยอะๆแล้วเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมแต่โดนเนี่ยถ้าผมมองว่าถ้าใช้ตัว proof of work อยู่เนี่ยก็คงจะใช้ไฟอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่อาจจะคงอาจจะไม่ถึงบิตคอยหรอกแต่ก็คงเยอะอยู่ดีนะครับผมคืออย่างสมมุติถ้าเราเข้าไปดูตรงนี้เนาะเขาก็เป็น how much crypto to r e t new generation of miner นะครับหรือว่า เหรียญไหนนะครับที่ใช้กระแสไฟฟ้าที่เยอะน้อยมากที่สุดนะครับผมบิตคอยเนี่ยตีเข้าไป700เนาะ XRP เนี่ยน้อยสุดเลยนะครับ0.0079นะครับโดสศูนยนะ Cardano 0.5479นะครับ Litecoin เนี่ย18 Litecoin เนี่ยก็เป็น Proof of Work เช่นเดียวกันนะครับผมก็ยังไงลองติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วกันเนาะว่าทางคุณอีลอนมาร์เนี่ยเขาได้ทำงานอะไรร่วมกับทาง Developer ของทางตัวโดสน,นะครับผม โอเคต่อไปกันบ้างน,นะครับผมมาดูที่ข่าวของทางเว็บไซต์ MarketWatch นะเขาบอกว่า g o c o i n เนี่ย coming to crypto platform Coinbase ใน2เดือนนะครับผมทาง CEO เขาก็บอกมาเองเลยเนาะแต่ผมงงว่าเฮ้ยทำไมถึงต้งอง2เดือนด้วยนะครับเพราะว่าทาง Etoro หรือว่าทางเว็บไซต์อื่นเขาก็เอาเข้ามากันได้อย่างเร็วเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมทาง Coinbase ถึงต้องใช้เวลานาน,านขนาดนี้นะครับผมแต่ก็ต้องลองติดตามกันต่อไปเนาะ รวมถึงอีกข่าวหนึ่งนะครับผมที่ทาง CFO ของทางคอยเบ a เนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์เนาะที่รายการ Mad Monday นะครับของคุณจิมแคมเมอร์นั่นเองเนาะก็จะเป็นอ่า รายการนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับเหรียญไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเหรียญเกี่ยวข้องกับตัวสต็อกต่างๆเนาะหรือว่าเกี่ยวกับพวกตลาดหุ้นต่างๆนะครับผมซึ่งเธอนะครับผมก็บอกเป็นในๆเนาะว่าจะเอาตัวดอทคอยเนี่ยเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์คอยเบทด้วยนะครับผมก็ Everyone. ผมมองว่าก็คงเอาเข้าไปอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าทางโรบินฮูดหรือว่าทางแอปต่างๆเขาก็เอาเข้าไปอยู่แล้วเนาะแล้วก็ซึ่งทางกับคอยเบทเนี่ยเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยยังเขาต้องทาเงินให้ได้เยอะๆ,ๆด้วยนะครับผมก็จะได้เป็นผลตอบแทนเนาะสำหรับผู้ลงทุนนะครับ ต่อมานีผมเป็นข่าวที่ทางดอทคอยเนี่ยได้เริ่มเนาะทำแอปสําหรับตัวโมบายอ่าแล้วนะครับผมรู้ว่าเป็นคอมเมอรเชียลแอปนะแต่เท่าที่ผมจาไม่ผิดนะเขาแอปของดอทคอยเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะแต่นั้นรู้สึกว่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์หรือเปล่านี้ไม่ชัวร์นะในการที่จะโอนเงินไปหากันนะครับผมแต่นี้เขาเริ่มทําสําหรับตัวแอปโมบายนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าทางแอปของตัวดอทคอยเนี่ยถ้าทําออกมาแล้ว จะเป็นหน้าตาแบบไหนนะแต่เขาเน้นเป็นในื่องคอมเมอร์เชียลนะก็คงจะเอาไว้น่าจะซื้อขายของนะครับผมถ้าซื้อขายของด้วเหรียญดอทคอยจริงหรือว่าร้านในที่รับแอปดอทคอยเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับ แฟนๆน้องหมาทั้งหลายนะครับผมส่วนตัวนะครับผมสำหรับเหรียญดอทคอยเนี่ยผมมองว่าถ้าใครหลายๆคนเห็นว่ามันสาคัญเนาะหรือว่ามันเป็นลิสต์อยู่ในตัวกระดานเทรดทั้งหลายเนะี่ยแล้วคนมาเทรดเยอะผมก็คิดว่ามันก็คงจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่ financial advisor นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเหรียญดอทคอยมันขึ้นมาแรงจริงๆนะครับตอนนี้อยู่อันดับ4แล้วนะคือแซงคาร์ดาโน่ะคิดดูนะครับผมคือเป็นมี m e อยแบบ สุดโหดนะครับผมก็ยังไงรอติดตามกันไปแล้วกันว่าตัวเหรียญดอลคอยเนี่ยจะไปในทางทิศทางไหนต่อนะครับแต่ผมมองว่าเขามีคอมมูนิตี้ที่แน่นหนาอยู่แล้วนะครับผมการที่เขาจะทําอะไรจากมีมคอยให้มันกลายปเป็นเหรียญที่มันเจ๋งๆเนี่ยมันก็สามารถทําได้อยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับเขาจะทําไปในทางทิศทางไหนนะครับผมก็ยังไงรอติดตามกันต่อไปแล้วกันเนาะ โอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีเนาะสำหรับผู้ที่ถือเหรียญหมาอยู่นะครับผมยังไงก็ขอให้ร่ำรวยกันละกันนะครับผมก็สาระคลิปนี้ไม่ได้เป็น Financial Advisor นะครับผมไม่ต้องเชื่อผมนะเป็นเพียงแค่แนนในเรื่องของข่าวและการศึกษาเท่านั้นนะครับผมยังไงไปศึกษากันต่อเพิ่มเติมนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ